การที่กฤษฎีกาส่งหนังสือตอบกลับมาได้เนี่ยตอบกลับมาในลักษณะที่ว่าทําได้ ตามกฎหมายที่ระบุในพรบรวินัยการเงิกนการคลังมีคําแนะนําจากกฤษฎีกาบอกว่าต้องไปเปิดรับฟังความคิดเห็นต่างๆจากผู้ที่เกี่ยวข้อง mm hmm. คุณจุลพันธ์ก็บอกนะคะว่าถ้าหากทําจะทําได้เลยทันทีเนี่ยก็คือในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมปีนี้ค่ะ mm hmm. อย่างไรก็ตามนะคะสิ่งที่คุณจุลพันธ์พูดถึงเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้เพิ่มเติมบอกรัฐบาลมั่นใจเดินหน้าโครงการนี้ต่อนะต้องมั่นใจไว้ก่อนนะครับแล้วคิกออฟหนึ่งพฤษภาคมนี้ส่วนเศรษฐกิจเข้าขั้นวิกฤตหรือไม่นนรัฐบาลต้องไปหาคําตอบเอาเองแต่เบื้องต้นก็ ยืนยันนะครับว่าเข้าขั้นเปราะบางออและติดลมมานานหลายฝ่ายต้องการให้เกิดการกระตุ้นซึ่งโครงการนี้ตอบโจทย์สรุปสุดท้ายเนี่ยการที่กฤษฎีกาส่งกลับมาเนี่ยนั่นหมายความว่ารัฐบาลต้องกลับมาตัดสินใจเองครับแล้วคนที่ตัดสินใจก็คือท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรวมถึงคณะรัฐมนตรี นั่งอยู่ในที่ประชุมวันนี้ด้วยการประชุมคอรมอก็เริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้ถึงแม้ว่าจะมีวาระในที่ประชุมคอรมอ,อยู่หลากหลายวาระด้วยกันแต่โฟกัสกันอยู่เรื่องเดียวค่ะนั่นก็คือการที่กฤษฎธีการมีการส่งหนังสือตอบกลับมายังกระทรวงการคลังและกระทรวงการคลังจะนําเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคอรมอในวันนี้ค่ะครับซึ่งแน่นอนว่าก่อนหน้านี้ทางด้านของทั้งคุณนายกเศรษฐาคุณจุลพันธ์ก็ออกมาบอกว่าตัวทางด้านของความเห็นกฤษฎธีการไม่มีปัญหาผ่านฉลุยแต่เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่า ข้อจำกัดต่างๆที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องของเงินดิจิทัลจากกฤษฎีกาครับเมื่อวานนี้ที่พูดถึงกฤษฎีกาไฟเขียวเนี่ยจริงๆเราก็ไม่ได้เชิงในลักษณะของการไฟเขียวว่าตอบว่าได้หรือไม่ได้ในการดาเนินโครงการเงินดิจิตอล10,000บาทของรัฐบาลเนี่ยนะคะแต่ว่าการตอบกลับของกฤษฎีกาเนี่ยเขาตีหนังสือลับนะคุณจิมมี่ตีหนังสือลับการตีหนังสือลับเนี่ยหมายความว่ามันมีความอ่อนไหว ถ้าหากใครที่มีอยู่ในมือแล้วจะไปเปิดเผยสังเกตไหมคะว่าโดยปกติส่วนใหญ่ถ้าหากมีหนังสือมาเนี่ยคือสื่อมวลชนก็จะเปิดเผยกันแต่ว่าเนี่ยถึงมีแล้วก็ยังเปิดไม่ได้เนื่องจากเป็นเรื่องของความอ่อนไหวนะคะแต่อย่างไรก็ตามคนที่จะพูดได้และคนที่จะเปิดเผยถึงกรณีที่กฤษฎีกาส่งหนังสือตอบกลับมาได้เนี่ยก็มีอยู่แค่ท่านนายกทัฐมนตรี แล้วก็ทางกระทรวงการคลังก็ต้องรอในเรื่องของการแถลงข่าวต่างๆนี่นะคะแต่เมื่อวานนี้คุณกุลพันธ์อม,อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้พูดถึงเรื่องนี้แล้วพูดว่าอย่างไรมาดูนะคะครับพนักงานบอกว่าคอรมอรและคณะกรรมการมีอำนาจตามตามกฎหมายที่ทําได้แต่ต้องดาเนินภายดำเนินการภายใต้มาตรา53 57 พรบรวินัยการเงินการคลังนอกจากนี้ยังแนะนําให้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องให้รอบด้านก่อนด้วยอันนี้<ต>คือ <ผม S 1> พูด <ทำ S 2> ในลักษณะบีฟรีฟรฟรสัส้นๆนะครับแต่ถ้าหากดูแล้วเนี่ยนั่นหมายความว่าการที่กฤษฎีกาส่งหนังสือตอบกลับมาได้เนี่ยตอบกลับมาในลักษณะท,ที่ว่าทําได้ตามกฎหมายที่ระบุในพรบวินัยการเงินการคลังคือทําได้แต่ต้องเป็นไปตามนี้ไงแต่ถามว่าจะให้แบบว่ารัฐบาลตัดสินใจทําได้เลยโดยที่กฤษฎีกาบอกทําได้หรือทําไม่ได้เนี่ย มันไม่ใช่ในลักษณะน,นั้นมันก็ต้องตีความอีกว่าสุดท้ายแล้วเกฤษฎีกาพูดว่าอย่างไรแต่ถ้าหาก ยึดที่คุณจุลพันธ์พูดถึงกฤษฎีกาบอกว่าก็ทําไปเถอะตามมาตรา35แล้วก็57แต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันยังมีมาตรา6มาตรา7แล้วก็มาตรา9ที่เกี่ยวข้องอยู่ด้วยแล้วก็ยังทิ้งท้ายไว้นิดนึงนะคะว่ามีคําแนะนําจากกฤษฎีกาบอกว่าต้องไปเปิดรับฟังความคิดเห็นต่างๆจากผู้ที่เกี่ยวข้องครับซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องก็ต้องมาดูอีกว่าใครเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เรียกประชุมกันใหม่แล้วคนที่ต้องทำเนี่ยก็คือทางกระทรวงการคลังก็ต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นต้องเรียกมาให้ครบนะครับเพ เจ็ดที่ทางกฤษฎีกาก็พูดถึงเนี่ยเรื่องอะไรก็ต้องไปกลางดูเรื่องของพรบรวินัยการเงินการคลังแต่ว่าสิ่งที่เมื่อวานนี้คุณจุลพันธ์ได้พูดถึงเนี่ยอยากจะให้คุณผู้ชมไปฟังกันเต็มๆอีกรอบหนึ่งซึ่งคุณจุลพันธ์ก็บอกนะคะว่าถ้าหากทำจะทำได้เลยทันทีเนี่ยก็คือในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมปีนี้ค่ะไปลองฟังกันค่ะ คำตอบของกฤษฎีิกาเนี่ยนะครับอบอกว่าอยู่ในกรอบอํานาจของทางกระทรวงการคลังของทางารัฐบาลที่จะดําเนินการได้นะครับในการออกพระราชบัญญัติการกู้เงินนะครับแต่มันมีข้อสังเกตมาด้วยนะครับข้อเสนอแนะเป็นเรื่องของความาคุ้มค่านั่นก็คือหมายความว่าจะต้องมีการประเมินผลได้ทั้งก่อนและหลังโครงการนะครับในเรื่องของกลไกที่จะเป็นไปตามข้อกฎหมายตามมาตรา53ก็คือเรื่องของว่าเป็นวิกฤตหรือไม่อย่างที่ได้เรียนถามเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับซึ่ง ก็เป็นภาระหน้าที่ของทางกระทรวงการคลังแล้วก็เป็นภาระหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายจะดําเนินการให้ครบถ้วนการให้รับฟังความคิดเห็นให้รอบด้านนะครับซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยก็คงจะต้องไปพิจารณากันดูสิ่งที่จะเกิดต่อจากนี้ก็คือคงจะต้องมีการเชิญประชุมคณะกรรมการนโยบายนะครับเพื่อที่จะเชิญทุกฝ่ายมาแล้วก็คงต้องรบกวนทางท่านเลขากฤษฎีกาซึ่งเป็นคณะกรรมการท่านหนึ่งด้วยเนี่ยนะครับให้นําเสนอต่อที่ประชุมเพื่อให้ทุกคนได้รับทราบถึง คําตอบของคณะกรรมการกฤษฎีกาและให้สรุปให้ที่ประชุมฟังด้วยว่าในในความเห็นนั้นนี่น,น,นะครับมีความหมายเช่นไรและควรจะต้องดําเนินการเช่นไรนะครับก็ดูแล้วก็เหมือนจะมีอีกหลายขั้นตอนที่ต้องไปลงมือทําแต่เพียงแต่ว่าเราก็ต้องมาตีความกันหน่อยว่าตามพรบรวินัยการเงินการคลังเนี่ยคือระบุว่าอย่างไรก็คือสุดท้ายคนที่ต้องตีความคือคนตัดสินใจในการที่จะเดินหน้านโยบายนี้นะคะ คือพอรบวินันการเงินการคลังปี2 5 6 1กค่ะคุณผู้ชมด้วยมาตรา53ดิฉันขออนุญาตยกเป็นสรุปใจความมาแล้วกันเพราะมันค่อนข้างยาวนะค,คะมาตรา53เนี่ยพูดถึงเรื่องของการกู้เงินของรัฐบาลที่นอกเหนือจากที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะถามว่าทำได้ไหมคือทําได้แต่ต้องมีกฎหมายเป็นการเฉพาะและมีความจําเป็นเร่งด่วนอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขวิกฤตของประเทศที่ไม่อาจจะตั้งงบประมาณประจําปีได้ทันถ้าเข้าเงื่อนไขนี้ก็ตัดสินใจทําสิ นี่ไงถึงต้องตีเป็นพรบรนี่ไงนะฮะใช่ค่ะครับกฎหมายตามวรรคที่หนึ่งก็ต้องระบุวัตถุประสงค์ระยะเวลาแผนการใช้จ่ายวงเงินที่อนุมัติการใช้จ่ายหน่วยงานของรัฐผู้ซึ่งเป็นรับที่เป็นผู้รับผิดชอบใน,ในการกู้เงินครั้งนี้ใช่อันนี้ก็คือถ้าหากจะทําตามนี้ต้องมีอะไรต้องอมีวัตถุประสงค์ต้องมีระยะเวลาต้องมีแผนงานต้องมีวงเงินแล้วก็ต้องมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ นะคะคส่วนเงินที่กู้เนี่ยคลังจะเป็นคนเก็บไว้ให้หน่วยงานรัฐเบิกไปใช้จ่ายตามแผนงานได้โดยไม่ต้องนาส่งคลังเว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นอ่ะอันนี้ก็เข้าใจว่ากระทรวงการคลังเป็นคนกู้กระทรวงการคลังเป็นคนเก็บแล้วก็จะแจกจ่ายอะไรยังไงก็ว่าไปตามโครงการแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจค่ะคุณผู้ชมคืออยู่ตรงนี้มาตรา,า,า5 7 ครับว่าอย่างไรคะ,ะการกู้เงินทําได้แต่เฉพาะเพื่อใช้ใจ่ายตามแผนงานที่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจหรือสังคมและเมื่อหน่วยงานของรัฐมีความพร้อมที่จะดําเนินการตามแผนงานนั่นหมายความว่าแผนต้องมาก่อนอ่านี่แผนยังแผนต้องเสร็จก่อนเราเห็นแผนหรือยังยังก็พอมีอยู่แล้วนะดิฉันว่าน่าจะ <laughs> แต่เขาไม่ได้ระบ,บุว่าแผนต้องชัดเจนแค่ไหนแต่มีแผ,น,แผน,นก่อนออต้องมีระยะเวลาต้องมีวัตถุประสงค์ใช่ไหมคะอย่างเมื่อกี้เขาก็มีระยะเวลาคือ ต้องมีแผนงานที่ชัดเจนก่อนแล้วถึงจะทําการกู้เงินอย่างไรก็ตามนะคะสิ่งที่คุณจุลพันธ์พูดถึงเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้เพิ่มเติมบอกรัฐบาลมั่นใจเดินหน้าโครงการนี้ต่อมีเธอไม่แน่ใจนะแต่ว่าในทางการเมืองต้องพูดแบบนี้แหละ,ะนะนต้องมั่นใจไว้ก่อนนะครับแล้วคิกออฟ1พฤษภาคมนี้ส่วนเศรษฐกิจเข้าขั้นวิกฤตหรือไม่รัฐบาลต้องไปหาคําตอบเอาเองแต่เบื้องต้นก็ยืนยันนะครับว่าเข้าขั้นเปราะบาง และติดลมมานานหลายฝ่ายต้องการให้เกิดการกระตุน้นซึ่งโครงการนี้ตอบโจทย์วิกฤตกับเปราะบางกับติดลมนี่คนละความหมายกันนะคือคือคุณจุลพันธ์ก็ยังบอกว่าต้องไปหาคําตอบว่าตกลงจะวิกฤตหรือไม่วิกฤตครับที่ชว่าคุณจุลพันธ์พูดไม่ถูกอ่ะ<ช>คือถ้าถ้าต้องการทําโครงการนี้ต้องบอกว่าตอนนี้มันวิกฤตอย่างที่ตอนแรกจําได้ไหมครับที่ตอนแรกเลยยืนยันจากพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็ตามเนี่ยบอกว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยเข้าขั้นวิกฤต ค,คือถ้าบอกแบบนั้นแล้วมั่นใจจริงๆแล้วการออกพอรบกู้เงิน5 0 0แสนล้านที่จะต้องผ่านขั้นตอนต่างๆหลายๆอย่างเนี่ยที่ฉันว่าถ้าหากมั่นใจจริงๆนะก็ออกไปเลยคุณจิมมี่ใช่ครับแล้วก็อย่างที่บอกไปวิกฤตเปราะบางกับติดลมคนเราความหมายการติดลมโตช้าเปราะบางคือ,อไม่แข็งแกร่งไม่แข็งแกร่งแต่ว่าออวิกฤตนี่คือติดลบเพราะฉะนั้นต้องตีความให้ถูกแล้วก็ทางด้านของสํานังกงานกฤษรากาบอกว่าเรื่องนี้รัฐบาลต้องตีความเองด้วยว่าวิกฤตหรือไม่ สรุปสุดท้ายเนี่ยการที่กฤษฎีกาส่งกลับมาเนี่ยนั่นหมายความว่ารัฐบาลต้องกลับมาตัดสินใจเองครับแล้วคนที่ตัดสินใจก็คือท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรวมถึงคณะรัฐมนตรีที่นั่งอยู่ในที่ประชุมวันนี้ด้วยนะคะแต่ว่าในเรื่องรายละเอียดเดี๋ยวจะมาดูอีกทีว่าสุดท้ายต้องผ่านด่านอะไรบ้างแต่มีหลายๆคนพูดถึงแล้วนะคะบอกว่าในกรณีถ้าไม่ทําพรบกู้เงิน5้าแสนล้านล่ะ,อะเออไปแบบ อย่างอื่นได้ไหมไปปรับโครงสร้างอย่างอื่นมันก็ยังมีหนทางซึ่งอันนี้คือเป็นทางเลือกเก่าๆนะคะคุณผู้ชมที่เคยมีการเสนอกันไว้ว่ากลุ่มเฉพาะผู้มีไรายได้น้อยอันนี้ก็คือเป็นเฉพาะกลุ่มบัตรคนจนผู้ง,ง่ายๆแต่ค,คุณจุลพันธ์ย้าเมื่อวานนี้ที่ฉันได้ยินชัดเจนว่าสุดท้ายแล้วโครงการนี้นไม่ใช่โครงการเพื่อการช่วยเหลือนะแต่มันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งระบบเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งก็ตัดไปรหรือว่าจะ อาจะเฉพาะแค่กลุ่มแบบกลางๆไหมก็ตัดกลุ่มที่มีความพร้อมทางสังคมออกซะก็จะเหลือผู้ได้รับสิทธิ43ล้านคนใช้งบประมาณ4 3 0 0 0 0้านบาทใช้เกณฑ์อะไรวัดก็คือรายได้25,000น,นี้เป็นเกณฑ์เก่านะคะคุณผู้ชมที่ม,มีการวางกันไว้แล้วเงินฝากไม่เกิน1 0 0 0 0บาทก็คือทั้ง2อย่างมีทั้งรายได้และหรือเงินฝากไม่เกินแสนนะคะแต่ในกลุ่มที่บอกว่าจะเป็นการกู้เงินทั้งหมด500,000,000กว่าล้านบาทเนี่ยแล้วสุดท้ายสรุปจบที่ท่านนายกรัฐมนตรี คุณเศรษฐาได้เคยพูดถึงไว้เนี่ยก็คือกลุ่มนี้ก็คือต้องกลุ่มที่มีไรายได้ตัดกลุ่มที่มีไรายได้เกิน70,000บาทออกและมีเงินฝากเกิน5 0,000 0บาทออกถูกต้องก็จะเหลือผู้ได้รับสิทธิ49ล้านคนตก,ออกลง<ว>ประมาณกลมๆห้0แสนล้านก็4แสนเก้าก็ประมาณ5 0 0แสนก็คืออันนี้คือถ้าแบบตัดสินใจที่จะทำจริงๆก็คือต้องออกพรบอันนี้แต่ถ้าไม่ทำขยับมาหน่อยไหมแล้วใช้จ่ายในลักษณะที่ว่าปีหนึ่งมีงบให้ประมาณสักแสนล้านอ่าแล้วค่อยๆขยับไปก็ต้องใช้4ปีนะอันเนี้นย อ่าใช่แล้วฮะถามว่ามันจะไปตอบโจทย์ทางด้านการเมืองที่ก่อนหน้านี้เคยหาเสียงไว้ก่อนเลือกตั้งหรือเปล่าอันนี้ก็ยังเป็นคําถามที่ทางรัฐบาลน,นั้นต้องตอบด้วยนะคะทีนี้มาดูด่านอรหันต์แล้วกันเราเรียกว่าด่านอรหรันต์มีสี่ด่าน,านหินเป็นด่านห <4 S 1> ิน,นคือตอนนี้ผ่านไปแล้วสําหรับด่านนี้ครับใช่ไหม ผ่านไปแล้วคือผ่านออกการออกความเห็นมาแล้วแล้วก็ตีความมาแบบนั้นแหละที่เราเล่าไปแล้วมันไม่ได้มีอะไรขึ้นหน้าเลยค่ะค,คือ <laughs> สุดท้ายรัฐบาลก็ต้องมากลับมาตัดสินใจเองแล้วในกรณีนี้หลังจากนี้จะดําเนินการอย่างไรก็แน่นอนว่าสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นก็คือวันนี้ใช่ไหมคะที่เราบอกไปว่าจะต้องออนําเสนอ คำตอบจากกฤษฎีกาเข้าสู่ที่ประชมรุมครมแล้วก็เป็นพูดคุยกันว่าสุดท้ายจะยังไงท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าอาจจะใช้เวลาประมาณสักหนึ่งสัปดาห์ถึงสงสัปดาห์ในการ,รที่จะพิจารณาแล้วก็มาแถลงข่าวกันอีกทีหนึ่งว่าสุดท้ายจะดําเนินการหรือไงดังนั้นการประชุมคอรมอวันนี้ก็อาจจะยังไม่ได้ความชัดเจนช,ชาที่สุดก็อังคารหน้าเราจะได้รู้เรื่องกันว่าคณะรัฐมนตรีและพักร่วมรัฐบาลที่อยู่ในคอรมอจะยกมือบอกว่าเออวิกฤตทําต่อไปต่อ เหมือนที่ว่างแผนกับไปเมื่อสักครู่ก่อนเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยจะต้องไปยังไงต่อก็คือถ้าหากออกเป็นพรบก็ต้องผ่านสภาสมมติผ่านคอรอมมาแล้วมาเข้าสู่รัฐสภาใช่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือสภาเนี่ยดิฉันว่าสารรัฐธรรมนูญน่าจะมาก่อนก็อย่างที่เราคุยกันไว้ตั้งแต่แรกในคุณผู้ชมว่าตอนนี้มีคนไปร้องสารรัฐธรรมนูญสี่ยู่สี่ห้าคนสี่ห้าคน้างคะที่ไปร้องไว้ประมาณนั้นครับแล้วก็น่าจะมาก่อนตรงนี้แหละ แล้วคําถามมันก็เลยกลับไปสู่ที่ว่าอันนี้อาจจะเป็นการซ้ํารอยในรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์หรือไม่ที่มีการออกพรบกู้เงิน2ล้านล้านแล้วสุดท้ายเนี่ยผ่านสภาไหมแล้วมันไปตกที่สารรัฐธรรมนูญเนี่ยว่าไม่สามารถทําได้ถูกต้องพอไม่สามารถทําได้ปุ๊บก็อาจจะมีส่งผลกระทบต่อตําแหน่งหน้าที่การงานของคณะรัฐมนตรีพักร่วมรัฐบาลต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยอันนี้ก็น่าสนใจอย่างหนึ่งนะคุณผู้ชมเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องของพักร่วมรัฐบาลครับ ก็เขาจะยกมือไหม,มเพ<ข>ราะถ้าสมมติเขายกมือเหมือนกับว่าเขาร่วมหัวจมท้ายด้วยเอาตําแหน่งเป็นประกันด้วยแล้วก็จะไปต้องไปสู่สารรัฐมนูญอีกแล้วตัวเองก็เป็นหนึ่งในคณะของคณะรัฐมนตรีอีกเนี่ยจะมีปัญหาพักร่วมรัฐบาลจะมีบทบาทอยู่ทั้งหมดอยู่2ขั้นตอนด้วยกันนะคะค,คุณผู้ชมหนึ่งก็คือในคอรมอแต่จริงๆถ้าผ่านคอรมอแล้วเนี่ยดิฉันคิดว่าสภาก็อาจจะไม่น่ามีปัญหานอกจากจะมีงูเห่านะอย่างเช่นตต้นอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องผ่านเรื่องของคอรมอแล้วก็ไปสู่ที่ปรระชุมของสภาคับ ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะแล้วก็เป็นเรื่องสําคัญด้วยทีนี้อย่างที่บอกไปว่าคอรมอโดยเฉพาะพักร่วมเนี่ยสำคัญอะไรเพราะว่าให้ไปดูมาตากา้า9ครับมาตาก้า9เลยคุณจิมมี่นี่เขาบอกว่าคณะรัฐมนตรีต้องรักษาวินัยในกิจการที่เกี่ยวข้องกับเงินของแผ่นดินตามพระราชบัญญัตินี้อย่างเคร่งครัดต้องพิจารณาประโยชน์ที่รัฐหรือประชาชนจะได้รับความคุ้มค่าและภาระการเงินการคลังที่เกิดขึ้นแก่รัฐรวมถึงความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นด้วย คณะรัฐมนตรีต้องไม่บริหารราชการแผ่นดินโดยมุ่งสร้างความนิยมทางการเมืองครับที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและประชาชนในระยะยาวไฮไลท์สีแดงไว้ตัวชัดๆเลยครับว่าต้องไม่มุ่งสร้างความนิยมทางการเมืองและเรื่องนี้เป็นการหาเสียงไว้ก่อนหน้านี้ไงครับคือมันก็ตอบลําบากอ่ะเพราะฉะนั้นการบ้านของรัฐบาลหลังจากนี้ก็คือต้องไปตอบให้ได้ว่าตกลงเศรษฐกิจในประเทศเนี่ยเข้าขั้นวิกฤตหรือไม่แล้วก็สองเนี่ยคือถ้าหากทําแล้ว มันจะไปเปิดช่องให้คนไปร้องพูดถึงเรื่องที่ว่าคุณใช้นโยบายประชานิยมในการสร้างความนิยมให้กับพรรคตัวเองหรือเปล่าอยกว่าใช้นโยบายนี้หาเสียงหรือเปล่านะครับสร้างความนิยมให้ตัวเองหรือไม่ถ้าไม่ได้ก็ถือว่าผิดหลักเกณฑ์ตามนี้นะครับก็ต้องรองดูกันต่อไปอยังเป็นหนังเรื่องยาวนะคะสำหรับเงินดิจิตอล1 0,000บาทนะคะ